สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทำเป็ดกันค่ะเป็นเป็ดตัวเล็กๆนะคะแพทเทิร์นง่ายๆซึ่งเราสามารถทำเป็นของเล่นให้เด็กๆไว้เล่นก็ได้นะคะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะสำหรับแพทเทิร์นของเป็ดนะคะก็จะคล้ายๆกับหมูคล้ายๆกับหมีที่เราเคยทำมาแล้วนะคะก็จะขึ้นด้วย 6x นะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะมันก็มีสัญลักษณ์แค่ x กับ v เหมือนเดิมมีตัว a อีกตัวหนึ่งนะคะ x ก็คือแทงลงในช่องนั้น1ครั้งตัว v ก็คือแทงลงในช่องนั้น2ครั้งและตัว a ก็คือการข้ามหลักข้าม1หลักแล้วก็ถักในช่องถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวจะทำเป็นบางส่วนนะคะให้ดูเพราะว่าแต่ละส่วนการถักก็คล้ายๆกันนะคะก็คือเริ่มจากการทำก้นหอยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถักให้ดูส่วนตัวนะคะส่วนของลำตัวนะคะแพทเทิร์น1ก็คือ 6x 2ก็คือ 6v 3ก็คือ xv นะคะโอเคเรามาทำกันค่ะ 6x เมื่อทำเป็นก้นหอยเสร็จนะคะเราก็ขึ้นโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็แทงลงไป 6x ด้วยกันก็คือx 6ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6ครบ6ครั้งแล้วเราก็จบตรงแถวนะคะตรงโซ่ที่เราขึ้นเมื่อกี้นะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยทำโซ่1ครั้งเริ่มแถวที่2ตัว v ค่ะ 6vช่องละ2ครั้งนะคะช่องที่1 2ครั้งนะคะช่องที่2 2ครั้งแทงลงในช่องเดียวกัน2ครั้งนะคะช่องที่3แทงลงในช่องเดียวกัน2ครั้งได้ 2x ในช่องเดียวนะคะช่องที่4 2ครั้ง1 2ช่องที่5 2ครั้ง1 2ช่องที่6 2ครั้ง1 2จบแถวนะคะขึ้นแถวที่3แถวที่3ก็คือ 3xv ช่องแรกคือ x ช่องที่2คือ v ช่องแรกก็คือแทงลงไป1ครั้งก็คือ 1x ช่องที่2คือ v แทงลงไป2ครั้งนะคะช่องถัดไปช่องที่3ก็ x ช่องที่4 v ช่องที่5 x นะคะช่องที่6 v ช่องที่7 x ช่องที่8 vช่องที่9 x ช่องที่10 v ช่องที่11 x ช่องที่12 v นะคะแล้วก็จบแถวเมื่อเราได้3แถวแล้วนะคะแถวที่4ถึง8คือ x ก็คือทำ x ถัก x ล้อมรอบไปเลยนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือเราทำไว้แล้ว8แถวนะคะเมื่อเราถักแถวที่4ถึงแถวที่8นะคะล้อมรอบ x ทั้งหมด8แถวแล้วแถวที่9เราจะขึ้นด้วย 2xa แถวที่10ก็ 2xa เหมือนกันนะคะ11คือ x 12คือ xa และ13คือ a เรามาทำแถวที่9กันค่ะ9คือ 2xa 1x 2x ข้าม1หลักนะคะแทงลงถักอีกต่อไปนับเป็น 1x 2x ข้าม1หลักแล้วแทงลงในหลักถัดไปนะคะนับเป็น 1x 2x
ข้าม1หลักแทงลงในหลักถัดไปนะคะนับเป็น1หลัก2หลักนะคะเสร็จก็ข้าม1หลักแล้วแทงลงในหลักถัดไปเป็น2หลัก2เป๊กนะคะเสร็จแล้วก็ข้าม1หลักแล้วก็หักหลักที่2 2เป๊กนะคะมันจะเหลือเศษอยู่1ช่องนะคะก็ถักไปเลยค่ะ A คือการลดรูปนะคะ V คือการเพิ่มจำนวนนะคะเพิ่มแถวนี่มันก็จะสอบเข้าไปแล้วนะคะแถวที่10ก็2 XA ขึ้นโซ่1ครั้งนะคะนับไป2ครั้ง1 2ข้าม1หลักแทงลงในหลักถัดไปนับเป็น1 2นะคะแล้วเราก็ข้าม1หลักแทงลงในหลักถัดไปนับเป็น1 2ก็คือ2 X นั่นเองนะคะข้าม1หลักนับเป็น 1x แล้วก็ 2x แล้วเราก็ข้ามอีก1หลักนะคะจบแถวพอดีนะคะจบแถวนะคะตอนนี้ตรงนี้มันจะเริ่มเล็กนะคะเริ่มเล็กเราก็จะต้องนำใยเนี่ยนะคะนำใยโพลีเอสเตอร์นี่นะคะนำใยโพลีเอสเตอร์ใส่เข้าไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่ยากนะคะก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะให้แน่นเลยให้แน่นช่วงต้นช่วงเนี้ยนะคะเพราะเดี๋ยวถ้ามันสอบเข้ามาเป็นหางเป็ดแล้วเดี๋ยวไอ้ส่วนที่มันแน่นตรงนี้มันจะเลื่อนลงมาเองนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคนี่นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บแถวที่11แถวที่11คือ x ก็คือถัก x ทั้งแถวเลยนะคะถักไปเลยนะคะตัว x 1 x 2 x 3 x คือถัก x ไปเลยนะคะไม่ต้องนับก็ได้จริงๆเพราะว่ามันเราไม่ต้องนับว่าเป็น xxv xxa อะไรแล้วนะคะเมื่อถักครบแถวแล้วนะคะแถวที่12ก็คือ XA ครบแล้วนะคะมันจะเล็กลงมาแล้วนะคะแถวที่12คือ XA ก็ขึ้นโซ่1ครั้งแล้วก็ถัก Xแล้วก็ข้ามไป1หลักแทงอีก1หลักเป็น x นะคะข้าม a ข้ามไป1หลักแทง1หลักนะคะก็คือ x แล้วก็ a ก็คือข้าม1หลักแทงหลักไปถักในหลักถัดไปอย่างเงี้ยนะคะจะทำยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเริ่มเล็กแล้วแล้วก็เราอาจจะแทงไม่ค่อยถูกนะคะเมื่อทำแถวที่12เสร็จแล้วนะคะแถวที่13คือ A แล้วก็ขึ้นโซ่นะคะตรงนี้มันเริ่มปิดแล้วนะคะอาจจะทำ A ได้สัก2ครั้ง3ครั้งเราก็ดูนะคะข้าม1หลักแทง1หลักจะได้อยู่ประมาณ2ครั้งอ่ะนะคะเสร็จเราก็ดึงแล้วก็ตัดนะคะมันจะเหลือสายอย่างนี้เราเอาเข็มสอดแล้วเราก็สอยมันลงมานะคะเก็บมันให้มันอยู่ในลักษณะนี้ส่วนตัวนี้เราก็จัดรูปทรงมันนะคะทำมันแบนๆแบบนี้
จะได้เป็นรูปทรงของตัวเป็ดนะคะแบบนี้นะคะโอเคเราก็จะได้แบบนี้ด้วยกันนะคะเสร็จอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้ดูก็คือส่วนของปีกนะคะคือส่วนนี้นะคะส่วนของปีกนะคะแพทเทิร์นก็จะเป็น 3x นะคะ vx v 5x นะคะแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเป็น4 3 2 1เราลองมาดูกันค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่3ครั้งนะคะ1 2 3แล้วเราก็ทำโซ่อีก1ครั้งเพื่อขึ้นแถวที่1ถักไป 3x ค่ะ 1x 2x 3x 3x แล้วนะคะแถวที่2เป็น v ก็คือช่องที่1ลงไป2ครั้งนะคะ1ครั้ง2ครั้งช่องที่2เป็น x ลงไป1ครั้งช่องที่3คือ v ลงไป2ครั้งนะคะมันก็จะบานออกนะคะแถวที่5ขึ้นโซ่1ครั้งพลิกกับ 5x ก็คือช่องละ1ช่องละ1ครั้งนะคะ1 2 3 4 5แถวที่4ก็คือ 4xข้ามหลักแรกลงหลักถัดที่2นะคะ1 2 3 4แถวที่5 3x ก็คือโซ่เสร็จแล้วก็พลิกกลับนะคะข้าม1หลักลงหลักถัดไปหลักที่2เป็น 1x 2x 3x นะคะแถวที่6ขึ้นโซ่1หลักข้าม1หลัก 2x นะคะลงช่องที่2 1หลักแล้วก็ถัดไป1หลักเป็น2แล้วขึ้นโซ่1ครั้งแถวที่7คือ 1x ข้ามหลักแรกแล้วก็ไปหลักที่2ตอนนี้เราก็จะได้ปีกแบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดเสร็จแล้วก็เก็บมันเหมือนเดิมนะคะเก็บปีกให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเสร็จเราจะมาดูกันว่าส่วนของปากก็คล้ายๆปีกนะคะแต่ว่าเราจะทำเล็กกว่าตรงที่เราจะทำแค่3แถวนะคะคล้ายๆกันไม่ต้องเพิ่มมันก็จะลดแต่3 2 1โซ่3ครั้งเหมือนกันนะคะส่วนของขาก็คือแถวที่1 1แถวที่4 5x ด้วยกัน4แถวก็คือทำขึ้นมาเลยถักก้นหอย 5x แล้วก็แถวที่2 5x แถวที่3 5x แถวที่4 5x ก็ได้ขานะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะเราจะเริ่มจากส่วนของลำตัวกับหัวนะคะก็คือ2ส่วนนี้นะคะใครที่ไม่ถนัดก็เอาเข็มนะคะเย็บแทงไว้นะคะเวลาที่เราจะเย็บนะคะอันนี้เราก็นะคะโอเคมาข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มเย็บเลยนะคะเย็บจากส่วนหัวก่อนเมื่อเย็บส่วนหัวได้แล้วเราก็จะไปเย็บส่วนของปีกนะคะนะคะส่วนของปีกเราก็จะเอามาติดไว้แบบนี้นะคะติดไว้ประมาณนี้นะคะThank you.
นี่นะคะเราไปเหยียบถ้าปีกมันดูเฉียงไปด้านหลังนิดนึงเราก็มาด้านหน้าแล้วเราก็แทงแล้วเราก็ดึงมันมาด้านหน้านะคะดึงมันมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่ตรงข้างหน้าแบบนี้นะคะมันก็จะต้นเข้ามาได้หนึ่งข้างแล้วนะคะก็แทงไปฝั่งถัดไปทำปีกอีกฝั่งนึงนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ได้นะคะเมื่อส่วนปีกได้แล้วนะคะนี่นะคะปีกนี่นะคะเราก็เก็บเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเย็บส่วนของขาก่อนนะคะส่วนของขาก่อนก็ได้หรือส่วนของปากก่อนก็ได้นะคะเราจะมาเย็บส่วนขานะคะขาเราก็ทำแบนๆนะคะทำแบนๆแล้วเราก็ติดไปตรงนี้นะคะเอาเข็มกัดไว้นะคะนี่กัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บเลยค่ะเราจะเย็บแต่ส่วนปลายนะคะส่วนปลายแล้วก็ส่วนตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันอ้าได้นะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ขาแล้วนะคะก็ได้เท้าเป็ดแล้วโอเคเต่อไปก็เป็นส่วนของปากก็ประมาณนี้นะคะจริงใช้มือจับก็ได้นะคะนี่นะคะเย็บปาก
เราเย็บให้มันปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเย็บให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะมาได้แล้วเราก็เย็บส่วนข้างล่างข้างบนนี่นะคะถ้าไหมมันโผล่ไปเราก็เอาดันเข้าไปข้างในนี้ก็ได้นะคะเป็นการเก็บไหมแบบหนึ่งนะคะโอเคเมื่อเย็บส่วนปากเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหลืออยู่ส่วนเดียวก็คือส่วนของตาเราก็มาเย็บไว้ตรงข้างๆนี้เลยนะคะข้างๆแบบนี้ข้างๆนี้เลยนะคะเราก็ใช้เข็มร้อยได้แล้วนะคะสอยมาเลยแล้วก็ใส่ลูกปัดนะคะลูกปัดเม็ดเล็กนะคะที่เป็นดวงตาเพราะว่าเราทำตัวเล็กนะคะถ้าเราทำตัวใหญ่เราก็เพิ่มสัดส่วนเข้าไปเราก็เพิ่มดวงตาที่ใหญ่ขึ้นนะคะโอเคนะคะเก็บให้สวยงามนะคะนี่เราก็ได้ตาเป็ดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะขมวดปมก็เป็นอันเสร็จเราได้เป็ดน้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้เป็ดน้อยมาอีก1ตัวนะคะตอนนี้รวมกันเป็น3ตัวแล้วค่ะยังไงคลิปหน้าจะเป็นสัตว์อะไรต่อไปหรือว่าจะเป็นการถักไหมพรมชนิดไหนแบบไหนก็ลองติดตามชมกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ